วค่ะวันนี้ค่ะโบนัสค่ะพิมพ์การค่ะไบเบิ้ลค่ะวาวาค่ะปุ๋ยฝ้ายค่ะเย้ค่ะก็เพลงนี้นะคะก็มันจะเหมือนเราอะอยากเป็นที่หนึ่งของเธอนะอยากเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าเธอจะเจอสถานการณ์ไหนไม่ว่าเธอจะแบบมีความสุขหรือทุกข์ใจอะไรเงี้ยก็อยากให้เธอคิดถึงเราเป็นคนแรกอะไรเงี้ยอยากให้เธอแบบโทรหาเรานะไม่สบายใจก็โทรหาเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะแบบพร้อมที่จะวาร์ปไปหาเธออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็แบบแล้วก็เพลงนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องส่งให้แฟนอย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าสามารถส่งให้เพื่อนหรือว่าคนที่เรารักหรือครอบครัวก็ได้ค่ะซึ่งจริงๆใน MV อะค่ะความหมายของเพลงมันค่อนข้างตีไปทางเพื่อนเพราะว่าในมีก็เห็นทุกคนนะคะแบบเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดเวลาแต่ละคนไปเจอเรื่องร้ายอะไรไหมเพราะฉะนั้นก็ตัวเพลงก็อยากจะสื่อว่าแบบไม่จำเป็นต้องส่งให้คนรักอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าส่งให้เพื่อนก็ได้ค่ะว่าเออยูมีเราอยู่ตรงนี้นะเราเป็นแบบคอมฟอร์ตโซนของแกเองค่ะทำไมใช่ค่ะทำนองนั้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเพลงก่อนอ่ะจะเป็นเพลงซิงเกิลพีเดบิวต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นซิงเกิลเดบิวต์แล้วก็นั่นแหละก็มันก็จะมีความที่แบบว่าโตขึ้นแล้วก็มีความเป็นพวกเรามากขึ้นใช่ค่ะชุดก็เปลี่ยนด้วยค่ะเพราะตอนแรกก็คือสดใสน่ารักมากตอนนี้ก็มืดมนหน่อยๆมีความแซ่บแล้วก็มีโตขึ้นเป็นพี่สาวแล้วตอนนั้นเป็นน้องสาวอยู่อะไรใช่ไหมเบบเบิ้ลใช่แล้วตอนนี้หนูแบบจากตอนนั้นอาจจะเป็นเด็กซ่าๆซนๆตอนนี้ถ้ามองเอาแค่รูปลักษณ์นะคะก็ดูแบบเปรี้ยวขึ้นโตขึ้นแซ่บขึ้นอะไรใช่ค่ะแล้ววาวารู้สึกยังไงบ้างครับการโตขึ้นดูเซ็กซี่ขึ้นอะไรรู้สึกว่าที่หนึ่งวาวาชอบค่ะตัวแรกก็คือน่ารักเพราะว่าวาชอบเซ็กซี่กับหน้าอยู่แล้วนี่เหมือนว่าใช่อันนี้ก็คือมันเหมือนว่าสวยขึ้นแต่ว่าอันที่แล้วไม่สวยหรออันที่ดูน่ารักอันนี้เป็นพอสอจีนเพราะว่าวาวาของเราเป็นพอสอจีนเอาคุยไฟครับรู้สึกไงบ้างครับกับเพลงนี้หรือรวมถึงการสไตล์การแต่งตัวของก็รู้สึกชอบค่ะรู้สึกว่าคอสตูมคือหนูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับคอสตูมมากๆไม่ว่าจะเพลงหรือคอสตูมหรือว่าท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความโตขึ้นแล้วก็แอดวานซ์ขึ้นค่ะใช่แล้วก็ทุกคนมีการพัฒนาขึ้นในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็การเต้นด้วยใช่มั้ยว่าการเต้นใช่ค่ะอย่าดูน้องใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เพลงนี้ก็เก็บลายค่อนข้างที่จะหนักหน่วงด้วยใช่ค่ะก็ทุกคนทำเต็มที่มากค่ะพิมพ์การนะครับตอบลูกใช่ค่ะหวานขึ้นเท่ขึ้นก็รู้สึกว่าโตขึ้นค่ะเพราะว่ามีการแบบเปลี่ยนสีผมด้วยทุกคนว่าพิมพ์การดูโตขึ้นไหมไม่อ้าวหล่อเล่นหล่อเล่นโตขึ้นหล่อเล่นหวานน้อยอ่ะพิมพ์การเปลี่ยนไปยังไงนะอย่างนี้เลยใช่ไหมอย่างนี้เลยตอนแรกเขาไม่มั่นใจด้วยเขาแบบไม่กล้าย้อมผมสีนี้แต่รู้สึกว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์เขาเลยอุ้ยน้องเปิดใจน้องเปิดถึงคนนี้ก็ทำสีผมอ๋อลืมตัวเองก็ทำสีผมใช่ทุกคนแบบว่าเปลี่ยนลุคให้ดูแบบว่ามีคาแรคเตอร์ที่ชัดขึ้นว่าแบบไปในทางไหนด้วยแหละเนาะจริงแล้วมันมีสตอรี่นะคะในเพลงเนี้ยแต่ว่าเขารอเซอร์ไพรส์เราในอันต่อไปด้วยว่าแบบเออเราก็รอเฉลยอยู่ว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยวาร์ปไปหาเธอเพลงหน้ามันจะโยงไปอะไรใช่เพราะว่าในตัว MV อ่ะมันก็มีแบบว่ากิมมิกมีเอ็นเครดิตเล็กๆใช่ว่าแบบว่าเพลงต่อไปมันจะเป็นยังไงใช่ค่ะมันจะเชื่อมกันไปกับเพลงถัดไปในเพลงซิงเกิลถัดไปแต่เพลงนี้ก็แบบ one night one one night one อย่าไปโทรหาตำรวจนะให้มาโทรหาเราคิดถึงเราสิไม่ต้องไปโทรหาตำรวจหรอกเราเป็นผีปะเนี่ยเราไวกว่าตำรวจเราเป็นผีอะเราไวกว่าเราวาร์ปไปหาเลยใช่เพราะว่าตอนจบก็จะเห็นว่าแบบว่าเห็นแต่ไฟฉายของพวกเราที่แบบวางอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยเพราะพวกเราแค่เขาไปดูเองต้องไปดูเขาดูหมดแล้วหรอโอเคไหมคะอย่าลืมไปตามดูด้วยนะคะใช่พูดไม่จบก็อย่าลืมไปดู MV ค่ะจริงๆก็คือกระบวนการพอหลังจากปล่อยเพลงแรกใช่ไหมคะทางค่ายเขาก็ซุ่มทำเลยและทีนี้ก็อย่างคล้ายๆกับ process อย่างตอนแรกค่ะที่ว่าเขาจะแบบไม่ให้เราฟังจนกว่าแบบเขาจะแน่ใจจริงๆเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขอะไรแล้วอะค่ะพอเขาแน่ใจปุ๊บเขาก็มาให้เราได้ฟังเดโมแล้วทุกคนก็ชอบมากๆต้องขอบคุณทั้งพี่มิลลี่มากๆเลยนะคะอยากร่วมงานกันอีกนะคะคือเพลงดีมากแล้วทุกคนก็ชอบมาเรามันกลายเป็นแบบเป็นไฟท์ทำให้ทุกคนแบบ
เฮ้ยเนี่ยเรามาตั้งใจซ้อมกันพอซ้อมปุ๊บแล้วก็เรียนร้องเพลงเลยค่ะเรียนร้องเพลงแล้วก็ไปอัดเสียงอัดเสียงเสร็จแล้วก็เรียนคลาสเต้นต่อเลยค่ะคือถึงแม้มันจะมีระยะเวลาที่จำกัดแต่ว่าเราก็เตรียมตัวมาแบบพอสมควรเลยแล้วก็บวกกับปีที่เราเทรนมาด้วยค่ะก็ทำให้เราค่อนข้างที่จะแบบพร้อมในการที่จะแบบว่าเตรียมตัวในเวลาที่จำกัดค่ะใช่แล้วก็พออัดเต้นเสร็จแล้วก็แบบมาฟิตติ้งเนาะฟิตติ้งแล้วก็มาถ่ายโปรโมทค่ะเสร็จแล้วก็ถ่าย MV ซึ่งก่อนถ่ายอะค่ะเรามี vocal direct vocal coach ซึ่งเป็นพี่มิลลี่เหมือนกันค่ะที่แบบมาสอนเราร้องแล้วก็ process ตอนอัดอะค่ะเรามี vocal director คือพี่มายูนั่นเองค่ะก็พี่เขาแบบว่าใจดีมากแต่พอถึงเวลาแบบทำงานเขาก็จะแบบจริงจังแต่ว่าเขาใจดีนะเหมือนนางฟ้าใช่เขาเหมือนนางฟ้าแล้วเขาก็สอนเราค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเก็ทง่ายเข้าใจง่ายเลยค่ะแล้วก็ทำให้ผลงานมันออกมาดีตามที่แบบทุกคนแบบคาดหวังไว้เลยก็ขอบคุณพี่มายูมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็รู้สึกว่ามันแตกต่างกับเพลงพีเดวิลมากความคาดหวังทั้งหมดที่เรามีมาค่ะมันก็ไม่สูญเปล่ารู้สึกว่าประทับใจมากๆแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่แบบเต็มที่กับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็จะเต็มที่กับพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยก็อยากให้เพลงเรามันดังๆปังๆมากๆค่ะขอบคุณค่ะพูดคนเดียวคนเดียวเลยไหมจบไม่มีใครไม่ต้องพูดต่อไม่ได้ว่ารู้สึกว่าเพลงที่ว่าเพลงที่เพลงใหม่ค่ะมันเหมาะกับทุกคนค่ะเพราะว่าตัวเลขที่วาฟังค่ะมันมีความเร็วความช้าแล้วก็ความสูงแล้วก็มีแรดด้วยค่ะมันเหมาะมากเลยค่ะหนึ่งถ้าเป็นเจอรักกี่โมงค่ะก็คือ เป็นน่ารักค่ะมันก็มีแรดอะไรที่เหมาะกับทุกคนอยู่ค่ะใช่แล้วก็คิดว่าจะพี่ๆช่วยเรามันเยอะค่ะมันเหมือนว่าให้เราอยู่กับเพลงนี้เลยค่ะมันใช่เขาเป็นคนจีนเพลงนี้ที่วาชอบมากค่ะฟังแล้วก็ติดหูค่ะของหนูฟังตอนแรกของหนูก็คล้ายๆวาค่ะเรื่องของหนูฟังครั้งแรกใช่ไหมหนูชอบเพลงนี้ตรงที่ว่ามันมีดีเทลมันมีดินามิกในของโน้ตเมโลดี้ในเพลงซับซ้อนมากๆซึ่งเป็นผลงานของพี่วิลลี่หนูชอบมากๆเลยจริงๆเพราะว่าเพลงอ่ะมันไม่ได้ดูสดใสแต่มันก็ไม่ได้เซ็กซี่จนเกินไปมันดูมีความแบบเป็นเด็กโตที่ยังมีความกึ่งๆระหว่างทั้งน่ารักทั้งเซ็กซี่อยู่ซึ่งมันเป็นตรงกลางที่มันพอดีมากๆแล้วหนูชอบคอนเซ็ปต์มากคือวันนายวันนายวันเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะโอเคก็สำหรับพิมการนะคะชอบเพลงนี้มากมากเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความแตกต่างจากเพลงแรกจะรักกี่โมงซึ่งทำให้เราแบบดูโตขึ้นค่ะแล้วก็คอนเซปต์แตกต่างจากเดิมมีความเท่ความเซ็กซี่ขึ้นนี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าชอบค่ะเพราะว่าได้ลองทำอะไรแปลกใหม่หลายๆแบบดูหลายๆฟิลลิ่งต้องขอบคุณอย่างที่น้องๆบอกว่าต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะพี่ๆเบื้องหลังทุกคนที่ทำเพลงเลือดๆปังๆให้เราแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพิมการพูดถึงท่อนแรกนึงเราได้รับโอกาสแรปใช่ไหมพูดถึงท่อนนี้ก่อนค่ะแล้วก็พิมการก็ได้มีโอกาสได้แรปในเพลงด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่พี่ๆให้พิมการได้ทำในสิ่งที่พิมการชอบก็ขำอะไรเอ็นดูอ่ะพิมการแรปเท่ไหมคะน้องมันนี่เท่มากค่ะปืนนะอย่ากัดฟันพูดเท่ๆเป็นแรปเปอร์ของวงไงค่ะต้องขอบคุณนะคะที่มอบโอกาสให้แล้วก็แต่งแรปได้เท่สุดๆถูกใจพิมการไปต่ออย่าหยุดค่ะก็ของมายมิวก็ชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเนาะเพราะมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างติดหูแล้วก็แต่ละท่อนที่ถูกแต่งออกมาถูกพี่มิลลี่ร้องออกมาเนาะมันชี้ได้เลยว่าแบบเสียงท่อนเนี้ยควรจะแบบเหมาะกับใครใช่มันแบบว่าท่อนแต่ละท่อนน่ะมันเหมือนแบบถูกวางไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบเหมาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างถ้าเป็นท่อนแรกหรือท่อนฮุกบางท่อนก็จะแบบเอ้ยคนนี้น่าจะเหมาะที่จะถูกจับไปอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ
พอถึงเวลาจริงๆที่พวกเราจะต้องไปเข้าห้องอัดหรือว่าได้เรียนร้องเพลงโดนวางท่อนอย่างนี้ดีกว่า มันก็ตรงกับที่พวกเราคิดไว้เหมือนกันว่าแบบมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าได้มีซิงเกิลเดบิวต์สักที หลังจากที่พวกเราแบบว่ารอมานานเป็นปีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ของหนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเกินความคาดหมายหนูตอนที่แบบฟังเดโมครั้งแรกรู้สึกว่ามันมีความสากลแบบป๊อปสากลคือรู้สึกแบบคือมันใช่อ่ะเพลงนี้มันเดแบบเดบิวต์คือปังแน่ๆอ่ะตอนแรกที่ฟังประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเพลงจะละกี่โมงก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีแต่คือหนูรู้สึกว่ามันมีความแบบป๊อปน่ารักใสๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความเป็นตัวหนูอ่ะมันก็คือเพลงนี้มากกว่ามันก็คือเพลงมากกว่าอะไรประมาณนั้นใช่แล้วก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนก็คือพูดไปหมดแล้วว่าทุกอย่างมันดีมากแล้วก็คนแต่งก็สวยแล้วก็เก่งมากค่ะหนูจบแล้วหนูมีแค่นี้จะพูดค่ะเพราะว่าทุกคนพูดไปหมดแล้วใช่เมื่อกี้หนูก็ต้องกันกองมาจากเบื้องลึกของสมองหนูคนสุดท้ายเริ่มเลยค่ะของหนูรู้สึกแบบอาจจะแหวกนิดนึงแต่ว่าหนูชอบความหมายเพลงแล้วก็ความหมายของ MV ค่ะจริงๆคือเพลงอ่ะพอเราฟังใช่ไหมคะแล้วก็แบบไปกันกอมีนิ่งออกมามันอาจจะแบบทุกคนแบบสิ่งที่เข้ามาในแบบหัวทุกคนอย่างแรกคืออาจจะเป็นแบบส่งให้คนรักถูกไหมคะแต่ทีเนี้ยในตัวเพลงคือเขามีการตีความที่แตกต่างกันออกไปคือเขา analyze ให้กลายเป็นว่าคุณสามารถส่งให้เพื่อนได้ซึ่งอันเนี้ยหนูก็แบบไม่ได้คิดเหมือนกันตอนฟังครั้งแรกแต่พอแบบได้มาถ่ายทำ MV ได้มาดูความหมายจริงๆแล้วเฮ้ยมันก็สามารถส่งให้ใครหลายคนได้เหมือนกันซึ่งหนูก็แบบส่งให้เพื่อนนะจริงๆคือส่งให้เพื่อนจริงๆเวลาแบบเพื่อนเศร้าอย่างเงี้ยหนูก็ส่งไปว่าแกโทรมาหาเราได้นะมันเป็นการตีความที่หลากหลายค่ะแล้วหนูก็ชอบเพลงที่สามารถแบบส่งให้ใครหลายๆคนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโทรปของแบบคนรักอย่างเดียวแล้วก็อย่างที่หลายๆคนบอกแหละค่ะว่าคือคัมแบ็กครั้งนี้ค่ะเดบิวต์ครั้งนี้เราแบบได้ทำอะไรที่แตกต่างไปจากจาระกี่โมงมากนอกจากคอนเซปต์แล้วแบบการเต้นการร้องแต่ว่าเราได้ทำสิ่งที่ challenge ในตัวเราค่ะบางคนที่แบบแรปก็มาร้องบางคนที่มาร้องก็มาแรปอย่างเงี้ยค่ะอย่างครั้งนี้หนูก็มีโอกาสได้แรปไม่รู้ว่ารู้ไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นใน MV แต่ว่ามันเป็นท่อนภาษาอังกฤษค่ะก็รู้สึกแบบดีใจเหมือนกันได้ทำในสิ่งที่ค่อนข้างจะ challenging ตัวเองเหมือนกันค่ะทุกคนทำเต็มที่มากก็ผ่านกระชับกระชับใครอยากพูดหนูไงเมื่อกี้หนูพูดฟ้าผ่ามาฟ้าไม่คือจริงๆแล้วทั้งวันนั้นน่ะมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆพี่ๆในกองถ่ายทีมงานคือเป็นกันเองไม่ได้มีแรงกดดันอะไรเป็นการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอนมีแบบแผนที่ชัดเจนมากๆแต่ว่ามันมีอย่างนึงที่มันไม่ได้อยู่ในแบบแผนก็คือฝนตกค่ะทุกคนมันเหมือนพายุเลยแหละเรียกว่าพายุค่ะไม่ใช่ฝนตกคือแบบมองอะไรแทบไม่เห็นเลยแล้วก็กังวลว่ามันจะถ่ายยังไงดีซึ่งจริงๆแล้วเราก็ถ่ายใต้โดมค่ะซึ่งมันเป็นเปิดด้านหลังเนาะทุกคนใน MV ก็จะเห็นค่ะจะมีฉากนึงที่แบบเอ้ยทำไมด้านหลังมันเบลอจังฝนค่ะทุกคนเราตอนกำลังถ่ายใช่ไหมฟ้าผ่าอยู่ข้างๆเลยแล้วมันดังมากแรงมากก็ปังเลย หนูพูดถึงฟ้าผ่าได้ใช่ไหมใช่โอเคก็นั่นแหละค่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะด้วยแรงพลังใจของทุกคน energy ของทุกคนแล้วก็พลังอะไรพลังรักกับพี่เองลูกมา ใช่แล้วก็ประเด็นอ่ะคือเหมือนแบบว่าด้วยความที่พอฟ้ามันผ่าเนาะมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงดนตรีด้วย แล้วก็พื้นอย่างเงี้ยที่แบบว่าโดนละอองฝนสาดเข้ามาอย่างเงี้ยก็ต้องแบบคอยระวังกันเองด้วยว่าแบบจะเต้นแบบเวทลุกจะแบบเวทลุกนิดนึงผมก็จะแบบโดนละอองอะไรเงี้ยผมที่แบบร่อนมาแน่นๆเลยอะไรเงี้ยคลายแล้วคนที่อยู่แบบริมๆอะค่ะแบบท่อนฮุกคนที่อยู่ริมมันก็จะมีหนูพี่ปุ๋ยแล้วคือผมคลายแบบสู้มากเวทลุกสุดๆแต่ว่านี่ชอบฉากกลางคืนมากค่ะทุกคนฉากที่เป็นชุดนี้แหละค่ะชุดนี้เลยแล้วถ่ายกลางคืนฉากวิ่งหนีผีมันคือผีไหมไม่รู้เหมือนกันมันคือ something ละกันที่เรามองแล้วตกใจแล้วเราก็วิ่งกันทุกคนก็จะวิ่งอย่างนี้แบบอยู่กับที่แต่ว่าเป็นท่าวิ่งที่เร็วมากอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบที่สุดในทั้งสนุกเพราะมันสนุกมากเลยค่ะไม่ใช่การแสดงค่ะที่วิ่งอยู่ตรงนั้นคือไม่ใช่การแสดงจากใจล้วนจากใจล้วนสนุกกันเองไม่ได้โดนใครบังคับค่ะประมาณนั้นค่ะ
ก็อย่างของหนูของหนูเป็นเล่นบาสค่ะหนูก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองได้เล่นบาสเพราะว่าจริงๆหนูแบบเป็นคนที่ไม่เก่งกีฬาเลยแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างอยู่เฉยๆมากๆแต่ว่าเพื่อนกับบอกอยากได้คนที่เล่นบาสนี่เป็นก็อ๋อเราก็ตอบโจทย์นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือซีของหนูก็คือจะเป็นแบบเล่นบาสแล้วก็เหมือนเราชูตบาสไม่ได้สักทีค่ะแล้วก็มีพ่อหนุ่มบาสคนนึงเขาแบบมาสอนเราชูตแล้วเราก็อย่างที่เห็นใน MV ค่ะแล้วก็เอ้ยคนนี้เขาแบบเขาดูไนซ์ดีเขาดูแบบทรีตดีกับเราแล้วก็แอบปิ๊งๆเขาแอบสนใจค่ะแต่พอคุยไปสักพักก็คือมีสาวคนนึงก็ซึ่งเป็นแฟนของเขาเนี่ยแหละค่ะมาตามเขาแล้วเราก็แบบอกหักตั้งแต่ยังไม่ทันได้เลยแล้วก็เสียใจค่ะแล้วก็มีพี่ปุยกับพี่พิมมาช่วยปลอบนั่นเองไม่เป็นไรหาคนใหม่อย่างซีนมอนนี่นี่ก็จะเห็นตั้งแต่เริ่มเลยว่าแบบอยู่ดีเดินห่างเพื่อนออกไปเลยคนเดียวเพราะอะไรคะติดผู้ชายไม่คือเราเหมือนแบบแชทหนักขวาเพราะว่าเหมือนกำลังอินเลิฟอยู่ตอนแรกผู้ชายก็เหมือนตอบแต่พอสักพักผู้ชายก็ไม่ตอบแล้วแล้วคือคนที่แบบมาปลอบใจก็คือวาวาค่ะวาวาก็คือเหมือนเดินตามเป็นสตอกเกอร์ตั้งนานแล้วแบบว่าจริงๆวาวาเป็นห่วงไงใช่ไหมคะวาวาเขาสังเกตวาวาเป็นห่วงหนูอะค่ะก็แบบว่ากลัวแบบเพื่อนเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือในบทบาทเป็นเพื่อนกันแล้วก็น้องก็เอาอมยิ้มมาให้จะได้แบบอารมณ์ดีสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะหนูก็แฮปปี้ที่มีวาวาอยู่ด้วยประมาณนั้นส่วนซีนของหนูกับน้องไบเบิ้ลก็คือหนูโดนผู้ชายบอกเลิกหนูเซ็งสวยขนาดนี้ใครมันต้องการเลิกกับฉันหนูเองใช่ก็คือแบบว่าหนูโดนผู้ชายบอกเลิกอะไรฟิลนั้นค่ะแบบคุยโทรศัพท์แล้วก็โดนบอกเลิกน้องไบเบิ้ลก็เห็นว่าแบบเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วแบบนี้ก็เลยเข้าไปแบบเข้ามาปลอบใช่ทำนองนั้นก็เหมือนฟีลแบบว่าก็เพื่อนก็จะอยู่ข้างๆเราเสมอนั่นแหละค่ะไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนอุ้ยแล้วก็พี่พิมนี่ทีมปลอบกับทีมโดนทิ้งเออเห็นแล้วทิ้งข้างเนี่ยก็หนูกับพิมก็เป็นทีมปลอบโยนน้องโบค่ะตัวละครในซีนก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นเพื่อนกันในกลุ่มอะไรเงี้ยพวกเราก็เน้นเล่นอ่ะไม่เน้นความรักเพราะว่ามีความรักไปทำไมอ่ะมีความรักเจ็บปวดถูกก็รักเพื่อนไงรักเพื่อนไงขอโทษละกันที่พวกฉันมันเป็นโค้ชที่กำลังลงสนามพี่แพทย์สนามพี่แพทย์สนามมีโค้ชลงสนามใช่ในซีนก็พวกเราก็ได้แรปคู่กันด้วยเนาะอ๋อใช่แบบเหมือนแรปนิดนึงฉันนะแบบว่าช่วยแรปน่ารักอะไรอย่างงี้คือแบบถ่ายเซลฟี่เล่นๆอันนั้นคือไม่เหมือนถ่ายเลยค่ะเหมือนถ่ายกันเล่นๆไปถึงเราสองคนอะใช่แต่ว่าใน MV ออกมาแบบออกมาเลิศมากงงมากภาพสวยมากจริงก็คนเรามันสวยเออพอดีว่าคนมันสวยจริงๆว่าจริงๆใช่ทีมปลอบทีมปลอบต้องก็เป็นทีมปลอบค่ะปลอบใจเพื่อนก็อย่างที่พี่ๆเขาพูดเลยใช่ไหมวาวาใช่ค่ะปกติวาวาชอบดูหนังใช่ไหมแล้วก็วาวาอยากจะเหมือนว่าถ้าเป็นให้วาวาเล่นกับพี่วอนนี่วันหนังอ่ะคือมันไม่รู้จะทำหน้าอะไรเลยอ่ะแล้วก็ใช่ไม่รู้จะทำเหมือนว่าไม่รู้จะ acting ออกมาแบบไหนใช่เป็นใช่จะต้องยังไงแสดงยังไงนี่อันนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็วันนั้นก็ไปหาพี่ปุ้ยไปบอกว่าเล่นด้วยให้พี่ปุ้ยป้ายเป็นโค้ช acting coach ใช่แล้วจะเรียนยังไงแล้วก็วันนั้นก็คือมันเรียนกลางดีมากเลยค่ะก็ชอบค่ะจากทั้งหมดก็คือเป็นการสื่อถึงความรักระหว่างเพื่อนๆที่นั่นแฟนเป็นหลักเลยจะเห็นว่าตอนสุดท้ายน้องพิมแบบฮัลโหลแล้วปุ๊บพวกเราก็โผล่กันไปเลย7คนตุ่มใช่นี่ไงพวกเราวาร์ปไปหาพี่พิมพ์เพราะพี่พิมพ์ฮัลโหลไม่แต่พิมพ์ก็หายไปกับพวกเรานะไม่แต่เราวาร์ปไปหาพี่เขาไงจบแล้วโอเคก็เหมือนพอเพลงออกมาคุณครูของเราก็ได้รับบีฟว่าต้องคิดท่าเต้นให้ตรงกับคอนเซปต์ของเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าท่ายากไหมสำหรับหนูไม่ยากนี่เป็นไงล่ะแล้วหนูก็คิดว่าสำหรับทุกคนก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าทุกคนมีทักษะการเต้นที่ดีเลิศขึ้นจากเพลงแต่ก่อนมากๆเออใช่ส่วนในเรื่องของท่าเต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเต้นแบบฮิปฮอปการเต้นแจ๊สแดนซ์หรือว่าไฮไลท์เลยก็คือฟุตเวิร์กที่คุณครูเอาเข้ามาในท่าเต้นถ้าทุกคนเห็นในสเตจ
ก็จะแบบว้าวอยากเต้นตามแต่ว่าก็ยากนิดนึงนะคะต้องให้ลีดแดนซ์สอนนะคะใช่แต่ต้องบอกว่าในอนาคตก็จะมีแดนแพทริสใช่มีแดนแพคทิสด้วยก็สำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ไปดูพวกเราตามงานอะไรเงี้ยก็สามารถแบบรอดูได้ทาง YouTube เนาะแกะได้นะคะ Dance Practice แล้วก็อยากจะเห็นโคเวอร์เหมือนกันเราจะบอกว่าช่วง process การเก็บลายของเราอะค่ะพอเราได้รับท่ามาแล้วเนี่ย พี่ปุ๋ยก็จะเป็นเหมือนแบบ assistant แบบเป็น lead dance ที่คอยแบบเก็บลายให้กับทุกๆคนแล้วคือทุกคนอะถามว่ารับท่าได้ไหมทุกคนรับได้ค่ะแต่ว่าประเด็นคือความที่เราอะแบบเอกลักษณ์มากทุกคนเป็นศิลปินเดี่ยว ที่อยู่ ที่อยู่ในศิลปินกลุ่มลายที่เป็นแบบของเอกลักษณ์ใช่มันไปทางเก็บท่าใช่เก็บท่ามากกว่าการรับท่าค่ะ yes ไม่ใช่เสริมไหมครับหลักๆก็ประมาณนี้เลยค่ะความจริงก็คือสองแบบเดียวกว่าที่จะตอนที่รับท่ามาจนถึงกระทั่งวันที่เราจะเดบิวต์ครับใช้เวลาเท่าไหร่โอ้ใช้เวลา3อาทิตย์ประมาณนั้นเออ3อาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์ค่ะ3อาทิตย์แต่ถ้านับจริงๆอ่ะ4วันใช่ประมาณนั้นไม่4วันถ่าย MV 4วันปุ๊บแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็มีเวลาแล้วก็ได้ซ้อมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่ะเก็บลายไปเรื่อยๆก็คือเปลี่ยนท่าเก็บลายจนถึงวันสุดท้ายแบบก่อนขึ้นสเตจก็ยังแบบก็ยังซ้อมกันก่อนขึ้นสเตจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บรรยากาศวันเดบิวต์ใช่ไหมคะรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่ามีพี่ๆแฟนคลับมากมายมากันเพียบเลยพิมการแล้วก็น้องๆในวงทุกคนก็รู้สึกดีใจมากค่ะว่าแบบมีคนมาให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราเยอะมากเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่เราเป็นพรีเดบิวต์ใช่ไหมคะทุกคนอาจจะยังแบบอุ๊ยวงนี้อะไรยังไงแต่พอเขาได้รู้จักเราไปเรื่อยๆพอเพลงเดบิวต์ปุ๊บเขาก็แบบให้ความสนใจเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะทำความรู้จักพวกเรามากขึ้นค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาทำความรู้จักกันแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะ อยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็วันเดบิวต์พวกเราเห็นได้ชัดเลยว่าแบบแฟนคลับมีส่วนร่วมในการจอยแล้วก็สนุกกับพวกเรามากๆอะไรเงี้ยอย่างตอนแรกๆจะละกี่โมงทุกคนก็ยังแบบว่าตอนวันเดบิวต์ทุกคนก็ยังแบบงงๆอยู่แต่ว่าเหมือนแบบพอผ่านๆไปอย่างจะละกี่โมงเนี้ยก็จะมีแฟนคลับแบบชูนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแบบขี่คอกระชูนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงเนี้ยประตูโดราเอมอนประตูโดราเอมอนค่ะใช่วาร์ปไปหาเธอเปิดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าแบบใช่ครีเอทีฟจริงใช่แล้วก็มันแบบสุขใจเนาะที่แบบว่าเห็นเขาแบบจอยกับพวกเราก็หวังว่าเพลงถัดๆไปก็คาดหวังนะคะต่อไปเป็นอะไรคาดหวังว่าจะเป็นอะไรต่อไปเขามีแฟนชานด้วยนะคะแบบได้ยินตอนใช่เขามีแฟนชานให้เราด้วยแต่ว่าแบบคือมันเป็นช่วงที่เพลงเพิ่งปล่อยใช่ไหมคะตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าใครจะแบบมีแฟนชานแต่คือเขามีเพลงแรกใช่สเตจแรกเลยคือเป็นเพลงวับไปหาเธอเนี่ยค่ะเขามีแฟนชานแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจก็อย่างที่ทุกคนบอกแหละว่ามันแฟนคลับเขาแบบเติบโตมากขึ้นก็แบบมีคนมาดูเยอะมากขึ้นแล้วก็มีคนเริ่มแบบจอยเริ่มให้ความรู้จักกับเราแล้วพอมันมีช่วงทำกิจกรรมได้คุยกับแฟนคลับใช่ไหมคะก็ได้เจอแบบคนหน้าใหม่หลายๆคนเลยแฟนคลับหน้าใหม่เขาแบบเขามาหาเราว่าเขาบอกว่าแบบเขาโดนตกเพราะเขาเห็นพวกเราแบบเต็มที่มากก็รู้สึกดีใจมากใช่ก็อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะห้ามหนีเขาจะนั้นเขาจะหนีเขาชี้ไม่อยากเสริมอะไรอีกไหมเราเยอะคนนานโอ้โหตายตาเอาละถ้าเป็นวาวาผู้วันเดบิวต์รู้สึกยังไงวันที่เดบิวต์ว่าก็รู้สึกว่าชอบที่แฟนคลับมาเช้าแล้วก็รอคายลิสแล้วก็อยู่จนถึงดึกชอบใช่ถึงดึกเลยค่ะแล้วก็มันมีตั้งใจที่มาดูเราด้วยแล้วก็อันนี้คือว่าชอบมากแล้วก็มาหาเราการที่เหมือนว่ามาทุ่งวังเลยค่ะดีใจที่เปิดใจที่เหมือนว่าตัวแรกคือว่าไม่คิดว่าว่าจะทำได้แต่ว่าก็คือดีใจที่เปิดมาดูคายลิสแล้วก็มันบอกว่าให้กำลังใจให้เราใช่ค่ะป้ามีเสริมไหมครับเรื่องความรู้สึกความรู้สึกคืออยากโชว์ศักยภาพของทุกคนในวงมากๆว่าพวกเราไคลินทำได้นะอะไรเงี้ยวันเดบิวต์คือทุกคนแบบ energy แบบเปี่ยมล้นมากคือแบบจากที่ซ้อมมาคือพอขึ้นสเตจอะทุกคนอะจากที่คุณครูบอกว่า
เอาเต็ม300นะเราให้พันเลยวันนั้นเออทั้งเรื่อง energy แล้วมีนี่ด้วยเต้นกอไงอะไรนะมีอังกอด้วยใช่มีอังกอตอนสุดท้ายตอนนั้นก็คือแบบงงก็คิวจากตอนแรกเราเต้น4เพลงใช่มั้ยมีอังกอ5เพลงหนูแบบเราชิลมากใช่แต่ว่าไปเต้นรอบ2แล้วก็ยังจอยอยู่เนาะใช่เราเอนจอยมากวันนั้นรู้สึกว่าแฮปปี้กับการรอคอยในวันนั้นสุดๆค่ะใช่มีใครเสริมเพิ่มมั้ยครับเรื่องความรู้สึกในวันแค่นั้นละจริงๆหนูอ่ะรู้สึกว่าแบบอย่างที่พี่ๆทุกคนบอกเลยรู้สึกแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ว่าเป็นวันที่เป็นเบสเดย์ของหนูวันนึงเลยก็คือแบบแฟนคลับทุกๆคนนะคะมาตื่นเช้าอย่างที่วาวาบอกแล้วอยู่กันถึงดึกมากประมาณ3ทุ่มกว่าๆเลยใช่ไหมคือแบบเขาก็ยังรอกันอ่ะหนูประทับใจมากๆจริงๆที่ทุกๆคนเปิดใจแล้วก็ตั้งความหวังไว้ให้ไคลินส์แล้วก็คอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเลยขอบคุณมากๆจริงๆค่ะหลายคนเขาก็ชมนะคะว่าแบบอุ๊ยดูโตขึ้นเยอะแล้วก็ดูแบบดูสวยดูมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วหลายคนนะคะเขาชอบท่าเต้นเราเท่าที่แบบหนูเจอมาค่ะเขาบอกว่าท่าเต้นมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นแล้วทุกคนก็เหมือนมีความเป็นหนึ่งเดียวคือทุกคนมิกซ์ด้วยกันมากขึ้นนะคะเริ่มเข้ากันใช่ค่ะมีความแบบซิงโครไนซ์นี่คือเคมีที่ออูตามหา ใช่นี่คือเคมีที่ออูตามหาแล้วใครหลายคนเขาก็อย่างที่หนูบอกค่ะมันมีแฟนคลับใหม่ๆเขาเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามาเพราะว่าเนี่ยเห็นแบบวงเราแบบเต็มที่กันมากๆแล้วก็มันกันมากๆก็เลยแบบเข้ามาเพราะว่าแบบอยากรู้จักอยากอะไรมากกว่านี้ก็รู้สึกดีใจที่การแสดงของเราก็ได้รับฟีดแบคที่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรที่แบบติชมก็สามารถบอกกันได้นะคะแต่อย่าติเยอะชมเยอะๆชมบ้างได้แต่ติเยอะชมบ้างได้แต่ติเราจะฟังค่ะคนอื่นล่ะครับมีใครเข้ามาในที่เข้ามาหาวันนั้นแล้วพูดมีแฟนคลับจะพูดว่าเขาจะเต้นชาเลนจ์ด้วยเขาจะกลับบ้านก็สองค่ะเต้นชาเลนจ์เพราะว่าเห็นเราเต้นมันท่าก็ไม่น่าท่าก็ไม่ยากอ๋อใช่ท่าก็ไม่ยากค่ะมันดีค่ะใช่เขาบอกว่าเขาจะตำที่เราโชว์ค่ะแล้วก็เขาจะอยู่ข้างหลังเต้นด้วยกันอะไรเราโชว์นะแฟนคลับเขาจะเต้นระหว่างที่เราโชว์ด้วยอ่าว่าเราโชว์งงโอเคเข้าใจไหมครับกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แรกบนงานเดบิวต์พอใจพอใจนะคะมันเหมือนแบบว่าสิ่งที่เราซ้อมแล้วก็พยายามกันมาโดยตลอดระยะเวลาที่แบบว่ามีจำกัดนั้นพวกเราได้แบบว่าทำเต็มที่ในวันนั้นแล้วก็ทำออกมาได้แบบว่าค่อนข้างดีแล้วก็เต็มที่แบบถึงมันจะมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าวันนั้นเราเต็มที่จริงๆใช่แต่เรามีรอบแก้ตัวนะคะเพราะเราเป็นรอบ2ไง ไม่แต่เราก็ทำได้ดีตั้งแต่รอบแรกนั่นแหละแต่ว่ารอบ2รู้สึกเหมือนแบบปล่อยผีอ่ะคือทุกคนแบบเพลงสุดท้ายแล้วเว้ยเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยปล่อยจอยผมหน้าม้ากระเซิงหัวกระเซิงหนูของมีน้องใครสักคนอ่ะมาถามหนูอันนี้คืออะไรคะอังกอร์หนูก็จะไปเต้นอีกรอบไงอันนี้เต้นอีกรอบจริงเหรอคือหนูเองคือใครถามเองทุกคนแบบเหว่าจะต้องเป็นอีกรอบคือหนูไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนแบบพวกหนูยืนงงกันจนอ่ะเขาทีมงานมาเรียกว่าแบบไปเถอะคนที่เขาตะโกนเรียกอังกอร์คอจะเฮ่เฮ่หมดละตะโกนจะไม่มีเสียงตะโกนอยู่แล้วอะไรคือหนูไม่รู้ว่าอังกอร์คืออะไรยืนงงกันอยู่ตอนกินน้ำตอนแรกมันคือเราไม่รู้อังกอร์คืออะไรแล้วเขาตะโกนอังกอร์แล้วด้วยความที่ทุกคนอะค่ะตะโกนหลายคนเราก็ไม่รู้แล้วอ๋อจริงคือ encore หนูนึกถึงเสือมันคือ encore แต่ว่าแบบอ้าวเหรอใช่มันคือ encore ใช่ encore แย่ละเราก็ไปนึกถึงย่างไก่อย่างเงี้ยมันคือ encore เออแบบเขาเรียกอังกอร์แล้วก็เลยงงทุกคนใช่ขอโทษที่ให้รอนานค่ะแล้วหนูยืนดูเขาแบบภาคภูมิใจมากแล้วก็ยืนดูนานด้วยนะประเด็นชื่นชมชื่นชมชื่นชมมากว่าเฮ้ยแฟนคลับตะโกนกันดังมากเลย enjoy เนี่ยที่เป็นโปสเตอร์เห็นบอกว่าน้องๆร้องสดกันด้วยจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเล่าให้ฟังหน่อยอ๋อมันมีเรื่องเล่าไม่ใช่หนูคือหนูเองค่ะหนูเป็นคนเริ่มคือแบบหนูรู้สึกว่าเราน่าจะมีร้องสดเพราะว่าอย่างตอนจารักกีบุกอะค่ะเราก็เอาไมค์มาเล่นแล้วมาร้องกันแล้วหนูเป็นคนขอไมค์หลายรอบแล้วแล้วพอได้ไมค์มาหนูไม่ได้แตะเลยหนูไม่ได้คือแฟนคลับ
ขาฮอตมากนะคะไม่มีจังหวะว่างให้มานั่งร้องเพลงแบบคนอื่นเลยคือก็เลยส่งไมค์ให้ไบเบิ้ลใช่คือหนูก็เลยอ้าวหนูได้ไมค์ร้องเลยละกันแล้วก็วิ่งวิ่งส่งให้คนอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผัดๆกันค่ะใครว่างก็ยัดไมค์เลยค่ะแล้วชอบส่งท่อนที่ยากๆให้พี่เงี้ยเอาไฮโน้ตไปให้น้องพิมพ์ความในใจอะที่แบบเอาแรปมาให้หนูเงี้ยคุณจะบ้าขอเปลี่ยนเลยเอาไม่พูดต่อเลยเน่นเองหนูก็รอพี่พิมพ์พูดอยู่ค่ะก็คือทุกคนแบบ all rounder ร้องได้ของทุกท่อนแล้วพอหรือเปล่านี่ก็มันรับได้แต่หนูก็เห็นพี่แรปนะพี่แรปมั่วกันได้เป็นอะไรเป็นสีสันในงานอีกอย่างนึงนะคะสำหรับในวันเดบิวต์ของพวกเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญที่เรามอบให้กับแฟนคลับไม่รู้อยากได้หรือเปล่าไม่รู้ว่าอยากได้ไหมแต่ว่าแต่เราอยากให้แฟนคลับดูชอบนะคือแบบใช่ถ้าขับดูแบบก็พยายามกันดีน้อยพวกนี้ให้เขาชมเราว่าเราอ่ะเออน้องเพราะเพราะอะไรถึงร้องเพราะเท่านั้นแหละก็พอเห็นฟีดแบคก็รู้สึกว่าเอ้ยไคลีนมาถึงจุดนี้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าวันถ่าย MV ฟ้าผ่าดังเปียงก็เราก็จะดังแบบเปียงๆไงเออเนี่ยเดี๋ยวรอไม่อยากสปอยเดี๋ยวรอดูจะมีการแบบเอ้ยอะไรหรือเปล่าทำให้เราโปรโมทเอ้ยให้มันแบบคนรู้จักเรามากขึ้นเหลืออะไรงี้ต้องหมดจับค่ะมีคนจับสปอยใช่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่ต้องบอกว่าเพลงเนี้ยมัน MV เพลงนี้คือเห็นได้ชัดเลยเนาะว่าการที่เราแบบมีฐานแฟนคลับมาจากเพลงจะรักกี่โมงแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เหมือนเพลงนี้มียอดที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่าเพลงก่อนเพราะว่าเพลงก่อนอาจจะแบบคนอาจจะงงอยู่ว่าเพลงอะไรวงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนแบบแฟนคลับเขาก็รอที่จะตามมาตั้งแต่เพลงก่อนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไวไวกว่าปกติใช่แล้วประเด็นคือมีแฟนคลับที่มาแห่กำลังใจในคอมเมนต์กันเยอะมากขึ้นด้วยจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ตั้งหน้าตั้งตารอพวกเราสำหรับพิมการคิดว่าพัฒนาด้านการร้องการเต้นมากขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่แค่ตัวของพิมการทุกคนเลยแบบทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเพราะว่าอันนี้คือเพลงเดบิวต์แล้วค่ะเราจะมาเล่นๆไม่ได้ใครลินไม่มาเล่นๆค่ะอือเพลงก่อนอันนี้เล่นหรอก็ไม่เล่นแต่อันนี้คือจริงจังเบอร์ใหญ่นี่ค่ะของหนูรู้สึกว่าสกิลการเต้นอัพขึ้นกว่าค่ะเพราะว่าหนูเต้นเยอะหนูแบบหนูชอบเต้น TikTok แล้วก็มีการออกกำลังกายมากขึ้นเนาะแล้วก็ได้เรียนพื้นฐานมาจากคุณครูมากขึ้นก็สกิลเต้นอัพค่ะ Let's go ถ้าเป็นหนูอ่ะก็คิดว่าเพลงแรกกับเพลงต่อไปก็คือเราจะมั่งขึ้นมันจะเต้นชัก ขึ้นดีขึ้นมากมากมั่นใจใช่จะได้มั่นใจขึ้นแล้วก็มันหนึ่งว่ารู้สึกว่าอยู่ได้ดีหนึ่งว่าอยู่ได้ดีแล้วก็ถ้ามันชักอ่ะเราเต้นชักขึ้นอย่างเงี้ยเราวันเต้นแข็งแรงใช่แล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็มันดีกว่าที่เหมือนว่าเราตอนแรกเจอครั้งแรกค่ะแล้วก็มันไม่รู้จะเต้นยังไงดีกว่าที่พวกเราน่าจะเป็นเรื่องการเต้นใช่ไหมคะในการเต้นแล้วก็ลองการลองก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะที่ทุกคนช่วยว่าลองช่วยว่ามันเหมือนว่าอันไหนที่ลองไม่ได้ทุกคนก็ช่วยค่ะเหมือนใช่เหมือนกูแล้วก็ช่วยว่าเหมือนกูค่ะช่วยว่าตกใจหมดโอเคสำหรับหนูก็รู้สึกว่าพัฒนาทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นหรือการแรปแล้วก็การแสดงด้วยป่ะเพราะว่าการถ่าย MV อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการแสดงมาเสริมถึงจะสื่อสารออกไปให้คนได้รู้ว่าในท่อนนี้เราแสดงอะไรอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะใช่มันก็เป็นส่วนที่สำคัญก็ถ้าถามว่ามากที่สุดก็น่าจะการเต้นค่ะเพราะว่าเรามีการเทรนมานานแล้วก็
โดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบเต้นด้วยก็รู้สึกว่าการเต้นลายหรืออะไรเงี้ยแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกว่าการแรปค่อนข้างที่จะพัฒนาเพราะว่าได้มีโอกาสมาแรปเนาะก็ได้ทำสิ่งที่ค่อนข้าง challenge ตัวเองแล้วก็การร้องก็พัฒนาแล้วก็ที่สำคัญที่หลายคนบอกค่ะการเต้นพัฒนาด้วยเพราะว่าคือเหมือนอันนี้ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากจาระกิโมฮอเพลงนี้ค่อนข้างใช้สรีระร่างกายใช้บอดี้ต้องแบบให้เห็นเอวเห็นอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้ากับสไตล์การเต้นหนูอยู่แล้วมันก็เลยทำให้แบบบูสต์ขึ้นไปอีกแล้วก็การแสดงที่พัฒนาค่ะเพราะอย่างที่บอกเราต้องเล่นเป็นสาวอกหักใน MV ก็เลยต้องแบบทำสีหน้ายังไงให้เศร้าต้องอะไรประมาณนี้ค่ะก็พัฒนาหลายด้านเลยจริงๆก็ของหนูนะคะก็คือรู้สึกได้แบบเห็นได้ชัดเลยคือร้องค่ะเพราะว่าปกติอ่ะหนูเป็นคนที่ถ้าเต้นไปอ่ะจะเหนื่อยมากแบบเหมือนหายใจไม่ถูกจังหวะเพราะว่าตอนแรกมีปัญหาเรื่องแบบการเต้นแบบมันไม่ลิงก์กับการร้องแบบถ้ายืนเฉยๆร้องนั่งเฉยๆร้องมันก็โอเคแต่ว่าด้วยความแบบเราเป็นซับโวคอลไงเราก็ต้องพัฒนาตัวเองใช่ไหมคือหนูก็เลยรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็ไปออกกำลังกายเพราะว่าก่อนอันเนี้ยจะมีการเทรนออกกำลังกายกันก็เลยมีพัฒนาด้านการแบบร่างกายแข็งแรงขึ้นเต้นก็อาจจะแบบพัฒนาขึ้นมานิดนึงแต่หนูรู้สึกว่าเห็นได้ชัดคือร้องค่ะใช่ของหนูน่าจะเป็นเรื่องการเต้นค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูแบบตัวแห้งๆกลางๆแล้วมันเวลาเต้นแล้วมันจะแบบลายไม่ค่อยเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่ามีปรับความแข็งแรงแล้วก็เต้นเราไม่เหนื่อยเออใช่เพราะว่าเราได้ออกกำลังกาย บ่อยมากเราโดนสั่งกันบ้านแบบออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงนะอะไรเงี้ยส่งกันบ้านตลอดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้แบบเราคือหนูอะเหนื่อยง่ายอืมใช่เป็นคนโดยส่วนตัวเป็นคนเหนื่อยง่ายมากแต่ว่าพอเต้นจนถึงจบเพลงนะเราสามารถร้องไปด้วยไฮโน้ตตอนหลังใกล้จบเพลงอะไรเงี้ยแต่ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยยังทำได้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านนี้ค่ะเต้นแล้วก็ไม่เหนื่อยภูมิใจโอเค5 6 7 8 You can call me you don't need one night one ถ้าเป็นเธอฉันจะรีบไปหาแค่โทรหากัน You don't need one night ไม่ว่าที่ใดฉันจะว่าไปหาเธอ Yeah วันไหนวันนี้คือ1 เข้า 1ครับใช่ค่ะวันไหนวันสายด่วนคือมันเป็นสายด่วนไม่โทรตำรวจอย่าโทรหาตำรวจกว่าเราเลยเราเร็วกว่าเราเร็วกว่าเราว่าไปใช่แต่ว่าถ้าแบบฟีลแบบมีถ้ามีคนถ้ายูมีคนอื่นถ้ายูไม่นึกถึงเราก่อนคนแรกตำรวจจะโทรหาคุณนะถ้าคุณทำตัวไม่ดีตำรวจจะโทรหาคุณนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องทำตัวดีๆปีอะไรมีหลายสีปีโป้Yeah, ถูกต้องนะครับขอโทษนะในหัวหนูมันคืออะไรปีมะโรงคืออะไรปีอะไรมีสีเดียวครับพี่ป้อนเดียวถูกต้องนะครับเป็นอะไรไม่เก็ตเลยอ่ะปีอะไรไม่มีสีครับพี่ป้อนสีขาวถูกต้องนะครับผมอ้าวพี่ป้อนสีใสไม่สีพี่ป้อนสีใสก็ตอบได้นี่ตอบเร็วจังอ่ะทำไมพระยาพิชัยถึงเป็นทหารครับพอพระยาพิชัยดับค่ะผิดครับเขาดาบหักนี่ใช่นี่กำลังจะตอบเหมือนกันว่าพระยาพิชัยดาบหักทำไมพระยาพิชัยถึงเป็นทหารครับเพราะว่าเป็นพระยาพิชัยค่ะเพราะว่ามันเป็นอย่างอื่นแล้วมันไม่ได้แน่เลยผิดครับมีคำใบ้ไหมคะต้องเพราะว่าถ้าเป็นนะยากเลยทำไมพระยาพิชัยถึงเป็นทหารเนาะหนูยังไม่ค่อยรู้จักพระยาพิชัยด้วยซ้ำเนี่ยอย่าไปคิดซับซ้อนนะผมว่าเขาพิชิตผิดครับพี่ชายพี่ชิดอ๋อเพราะว่าเป็นผู้ชายเกือบถูกเกือบเฮ้ยใกล้เคียงอ๋อเพราะว่าเขาจับได้ใบดำใบแดงอะไรนะที่ใบแดงใบแดงเขาจับได้ใบแดงมันเกือบแล้วเป็นที่เฉลยมันถูกทางแล้วถูกทางแล้วเป็นผู้ชายยากเกินเพราะเขาเป็นผู้ชายยากเกินเขาว่าเขาไม่เรียนรอดถูกต้องเลยเอ้าเอ้าที่มีตอบคนเดียวพี่วิวเหมาหมดทุกข้อแล้วต่อไปนะครับถ้ากอซิลล่าโดนตัดหางมันจะเป็นอะไรครับกอซิลล่าหางกุดกอซิลล่ากอซิลล่าไม่มีหางกอซิลล่าโดนตัดหางครับหมีหมีแต่มันเขาแต่มันเป็นแน่นอนนะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะก็กอจิเป็นกอจิกลายเป็นก็ต้องคิดเยอะต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดตัดหางกลายเป็นก็กลายเป็นก็ก็ซิลเหรอ
ก็ซิลล่าก็ซิลล่าป่ะอะไรก็ซิลล่าตัดหางก็ก็ซิลก็ซิลลี่ก็ซิลไม่เกี่ยวกับชื่อไม่เกี่ยวกับชื่อด้วยมันก็ก็ซิลล่าเจ็บเลือดออกไกลละไกลละจริงเหรอโรงพยาบาลก็ซิลล่าโดนตัดหางก็ต้องหางด้วนไม่มีหางผิดเลือดออกตายคำถามคืออะไรนะคะถ้าก็ซิลล่าโดนตัดหางมันจะเป็นอะไรเจ็บไกลแล้วมันจะบาดเจ็บไม่เกือบตัวไม่การหนูกำลังจะตอบพี่การมันเรียกว่าอะไรอ่ะโดนตัดแล้วอ่ะมันเรียกว่าอะไรหางด้วนไงยอมยังดิสเอเบิลใกล้แล้วจะถึงแล้วถึงแล้วไม่อยากยอมไงดิสเอเบิลหรอดิสเอเบิลก็บาดเจ็บสาหัสไม่รู้อ่ะพิการเลือดออก injured injured Godzilla เป็นไข้เป็นมาตุกแต่มันมีคำเดียวอ่ะตอบใช่เป็นแผลตายไม่นะเป็นแผลถูกต้องเลยโดนตัดหางเป็นแผลเป็นแผลมันเป็นแผลครับโอเคค่ะขอสมองก่อนไม่ได้คนพิชิตนี่คำถามที่90แล้วให้พี่ทีมเฉลยน่าจะได้อุ้ยอะไรใหญ่กว่าปวานครับปวานจะไม่รอดเอค่ะก็ขอฝากเพลงของพวกเรานะคะเป็นซิงเกิลเดบิวต์ของพวกเราชื่อเพลงว่าว่าไปหาเธอนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ปล่อยแล้วนะคะลงใน YouTube ช่อง IC45 Entertainment นะคะแล้วก็ลงในทุก streaming platform เลยค่ะว่าจะเป็น Spotify Apple Music นะคะหรือว่า YouTube Music ก็มีค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะมี challenge ใน TikTok ด้วยนะคะก็คือสามารถกดไปที่โปรไฟล์ไคลินเซ่เลยนะคะแล้วก็ไปเล่นแผ่นเสียงเราได้เลยนะคะชื่อก็ติด Hashtag ว่าไปหาเธอด้วยค่ะถ้าง่ายมากก็อย่าลืมไปเล่นตามกันนะคะจะดูค่ะ大家好，我们是 Kylins。然后，如果你们有兴趣看我们新出的新歌的话，《What by Heart》，然后你们可以进去 YouTube IC 45，然后 Entertainment， 然后就可以进去看到我们的新歌了。然后我们也有就是手势舞，然后你们可以进去 TikTok 啊，然后练一起玩，一起玩。然后谢谢，然后谢谢你们关注我们，然后我们会更加努力的，谢谢谢谢大家。Hello to all of you guys out there. We are Kylins, and today we come back with our new single debut, which is "Wap Pe Ha Te" or "One on One" in English. And now we're our MV is on YouTube already. You can check it out. It's on IC45 Entertainment, and our song is available on every streaming platform, whether it is Apple Music, Spotify, YouTube Music, and etc. And we also have TikTok challenge, so you can visit our profile and then click the sound button and. Come and play the challenge with us. Our dances, our moves are so easy to follow. And don't forget to put on the hashtag #WAPEHATE in Thai too, or you can one on one too. And don't forget to tag us so we will be ready to see all of your guys' beautiful videos. Thank you.